เลิกพูดไปตั้งนานแล้วเบาหวานเฮ้ยมึงพูดอยู่เหรอพอพูดปุ๊บหนูกินยาคลายเส้นหน้าตีให้ตายจริงแหละเหรอก็เนี่ยพาป้าไปที่20หนูไม่ไปแล้วนะไม่เจาะเลือดละเออปรากฏว่าเออหอยนั่นนี่ไม่กัดกระเพาะปกติหนูกินไข่เส้นไม่ได้เนาะ3เม็ดเท่านั้นละนี่หนูกองเลยอ่ะไข่เส้นนี่กัดกระเพาะหน้าดูเลยนะมีคนพูดหลายคนแล้วนะทุกยี่ห้อหนูกินไม่ได้แต่ทําไมเชื่อเขาเขาบอกนี่หมอให้มาใหม่หนูบอกป้าป๋าเรากินไม่ได้นะถ้าเราเป็นอะไรมานะยุ่งเลยนะเป็นจริงๆนะคะทีนี้ดิ้นตายมาหาลุงงอกเลยอ่ะแล้วหนูเนี่ยเมื่อยในเนี้ยค่ะเหมือนสรุปแล้วตอนนี้จะให้ช่วยลดท้องท้องด้วยค่ะนี่ก็ชาด้วยค่ะหนูก็อยากหายค่ะจับเขาได้นะค่ะเข้าใจแล้วจ้านั่งสบายก็ต้องครับดูสอบมหาปลายสอบมันจะอยู่แล้วจะหายปวดไม่ท้องอุตส่าห์ไม่ไปเจาะเลือดแล้วพาไปเป็นเพื่อนยังเอายามาให้กินอีกสู้ไหนแล้วจ้าไม่สู้อย่างเดียวสบายถามว่าถามว่าเย็นท้องอะไรเบาวูบเลยท้องเจอพลังผมเนี่ยมันปวดปวดหายปุ๊บสามสองความรู้สึกต่างคนช่วยกับคนถูกช่วยต่างมันไม่ใช่ไม้หน้าสามเดินเลยทั้งท้องทั้งขาท้าด้วยระหว่างไม่ฝนไม่ฝนหลดท้าทั้งท้องทั้งขาขาไม่มีใช่เมื่อเช้าตื่นมามีเข่าหนูยังว่าเอ้าไม่เคยค่ะค่ะโอเคค่ะไปแล้วไปแล้วไปเลยอยู่กันไม่มันเป็นเองค่ะแถมค่ะมันมีช็อตของมันอยู่กันอย่าเป็นอีกนะโว้ยเป็นอีกเดี๋ยวระบบบอลงตามเหยียบนะบอกเสียงค่ะท้ามันไปเลยกันหรือแถมก็ว่าได้มาละต้องคิดอย่างนั้นเวลาคิดอย่าไปถอยหลังไปหาเมื่อเช้ามาเอาเลยมาละอันนี้มันเป็นอดีตมาแล้วต้องเข้าใจปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอต้องเข้าใจคำของพุทธเจ้าให้ไว้ใดๆอยู่ในปัจจุบันอยู่ในวินาทีนี้อยู่สถานที่นี้อยู่สกัดสถานการณ์นี้ถ้าเป็นที่อื่นก็สถานที่อื่นก็สถานที่ไปอย่าสู้นะเอาให้หลังสบายเนี่ยโทษมันจะไปทุกส่วนขอให้ทำความรู้สึกตาม เราเน้นความรู้สึกมากเรื่องนี้สังเกตหลังเอวทุกส่วนมันจะไปนี่ของแถมของดีสุด3 2ปึ๊กถามว่าจริงไหมแน่ๆๆอย่าลอยอย่าอ่อนตามเขาว่ารู้สึกตามไม่ใช่ร้องตามไม่เอา บอกอะไรเขาได้เหมือนกันอย่าเป็นคนอย่างนี้ถ้าเป็นคนอย่างนี้ก็ถ้าเป็นคนอย่าหลอกคออย่าอ่อนไปรักษาความเป็นนะสมดุลเรียกไปทำไมของคนเนี่ยคนหนึ่งช่วยให้เกิดสมดุลคนหลบเองนะมันก็เจตนาไม่ตรงไม่ตรงกันทำความรู้สึกตามบ่แล้วนะมันไม่ใช่ใช้ไม้หน้าสามตีที่ไหนเบ่งออกลูกเจ็บวันนี้เยอะแยะหลายร้อยเท่าโอ้โทษครับไปไม่ขยับเยื่อเกินไปเดินบนโซฟาค่ะธรรมชาติยึดธรรมชาติเป็นหลัก
รอบอย่าสบายตัวและหายจากอาการที่เคยเป็นจำภาษานี้ต้องจำอย่าสบายตัวรู้สึกสบายตัวขี่มาใช้แรงต้องคิดมาตัวเราจะให้ใครตอบถ้าตัวเราไม่ตอบเองอย่าสบายตัวเฮ้ยมันสบายตัวจริงขี่มาใช้ป่ะต้องคิดอย่างนั้นแล้วก็และอย่าหายจากอาการที่เคยเป็นข้างบนเนี่ยค่ะเห็นไหมนั่นคือวิธีคิดให้วิธีคิดตามไปกินไม่งั้นไม่จบชีวิตนี้ก็วนตรงนี้แหละค่ะเลิกคุยเขาได้แล้วยากับหมอนะค่ะจริงมาที่นี่แล้วมันต้องเลิกแล้วค่ะใช่ไหมล่ะค่ะก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ยาคลายเส้นกินเข้าไปโหกระเพาะพังพินาศสันตโรหมดเสร็จแล้วก็โรคกระเพาะต่อเกณฑ์ไปกินโรคกระเพาะก็ไปหาไตต่อไม่จบชีวิตนี้ค่ะไม่กินแล้วค่ะไม่ไปมันถึงวันนี้มันมีข้อเฉลยมีคำเฉลยมีคำตอบชัดเจนแล้วด้วยค่ะก็ยึดเป็นสารณะใช่มันตัวเราอ่ะค่ะใช่ไหมล่ะค่ะมันไม่ใช่อยู่ไกลกับคนดวงดาวที่ไหนแล้วเนาะค่ะเอาประมวลผลถึงได้กี่เปอร์เซ็นต์ดี95ค่ะ95% นั่งอยู่เฉยทำไมไม่เสร็จอ๋อหนูลืมขอโทษค่ะแปลว่าไม่ได้อ่านหนังสือเลยลืมสูตรเลยอ่ะหนูก็ยังเก่งขึ้นครับเพราะลงทะเบียนเองตอบคำถามได้หมดเหรอเออพัฒนาการที่ดีขึ้นต้องทำให้ได้บอกเขาแล้วว่าข่าวหน้าไม่พลาดงั้นต้องพัฒนากันไปเราบอกคุณหมอจับประเด็นอะไรเมื่อวานนี้ประเด็นช่วงเช้าเนาะเจอคนวายเรื่องของเขาตอนเย็นก็เรื่องพระพุทธเจ้าโอ้ยหนูร้องไห้เลยนะคะพระพุทธเจ้าที่บอกว่าให้ละสังขารเหรอคะใจร้ายเนาะนั่นแหละหนูร้องไห้บอกวิที่ลุงหอกไม่ชอบเพราะเหตุนี้หนูก็ไม่ทราบนะตั้งแต่แรกที่มาลุงหอกก็บอกว่าใครว่าพระราหูนะ ไม่ชอบอะไรเงี้ยหนูก็ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ เห็นใครก็นับถือไงหนูก็ไม่รู้ พอลุงหอกพูดหนูถึงโอ้เป็นเพราะอย่างนี้เองค่ะ นั่นแหละหนูร้องไห้ป้าบอกทำไมเธอร้องไห้เก่งบอกไม่รู้ป้าตอนนี้จะว่าใจอ่อนแอหรือว่าอะไรไม่รู้อะมันอยากร้องปล่อยให้มันร้องไปแค่ได้ยินคำพูดลุงหอกว่าใช่พญามารหรือไอ้ราหูเนี่ยนั่นแหละหนูก็เลยบอกว่าขอให้พุทธเจ้าไปซะใช่อะไรแบบนั้นโดนสังขารใช่ร้ายขนาดนั้นเลยเหรอคะหนูจะใครขออะไรให้หมดไม่เคยได้ยินอ๋อนี่ไม่ใช่ว่าไปเองแต่มีคนบอกให้ไปก็ไปอย่างเนี้ยหรอพุทธเจ้าเนี่ยใครขออะไรให้หมดใครขอเมียให้เมียใครขอลูกให้ลูกให้มึงเอาไปเลยไม่ใช่พระเวสสันดรหรือว่าไอ้นั่นก็เหมือนกันเหนือกว่าพระเจ้าแต่เหนือกว่าพระเวสสันดรนั่นคือวาระนี้ขอชีวิตก็ยังให้หรอครับพระเจ้าเหนือกว่าทุกอย่างขออะไรผมมีปัญญาเพื่อเพื่อการใดอะคะทำไมขอให้ไปแล้วเพื่อมันเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวพระเจ้าเกิดมาเพื่อสอนอ๋อต้องยอมรับก็ชัดก่อนมึงจะขออะไรตัวกูเนี่ยค่ะเขาจะให้หมดแล้วทีนี้พญามารหรือราหูเนี่ยขอให้พระองค์ปรงสังขารซะก็ไปซะอยู่ทำไมมันหนักแผ่นดินประมาณนั้นพญามารไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าพญามารหรือว่าพวกราหูเนี่ยมันจะแพ้เดียวคือพระอรหันต์ครับครับมันจะยอมสิโรร่างเดียวคือพระอรหันต์ถ้าหากว่าพระอรหันต์ตรัสมาสุเจ้าไปเห็นไหมค่ะมันก็สบายอ๋อแต่หารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าได้ถ่ายทอดวิทยาชุดให้กับพระอรหันต์เยอะแยะมากไปแล้วเข้าใจไหมค่ะเออพระพุทธองค์ก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วว่ามีผู้คนทำหน้าที่แทนแล้วในโลกนี้
เห็นสมควรโอเคมึงขอก็ไปแต่มีข้อแม้นะมึงอย่าไปก่อกวนอื่นเขานะอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละถ้ามึงไปก่อกวนอื่นปุ๊บเดี๋ยวมึงจะเจอเองเนี่ยก็ผ่านรอบหลังเนี่ยก็มาปราบไปทีนึงแหละไอ้หมาเน่าหมาอะไรใส่เห็นไหมปราบเลยหมาเน่าของเหม็นนั่นแหละค่ะใครเราไม่ใช่มีชื่อชื่อประคุณมีฤทธิ์เดชปราบไม่ต้องทำอะไรหรอกปราบไม่ต้องทำอะไรมันชอบของเหม็นใช่ไหมของเหม็นของข้าวเนี่ยมันชอบพวกราหูนี่โอเคไหมครับหัวหมูหัวไก่ของเหม็นของข้าวเนี่ยชอบจังนั่นแหละก็ของเหม็นไปใส่สตูไปไม่มีเหลือโอ้ไหมแต่ต้องพระอรหันต์นะเขายังทำได้ทั่วไปก็ทำไม่ได้ก็ปราบกันในวิธีนี้จำไหมนะลุงหมอเป็นคนพูดผิดขอรับผิดพูดเดียวจบข่าวไหมค่ะเออค่ะโอเคนะค่ะน้ำเป็นยาอันนี้เป็นยาต่อไปเนี่ยเออเอาสักน้ำบนตักเลยเดี๋ยวเป็นยาเองวางไว้เลยบนตักแค่นี้มันก็เป็นแล้วยาเนี่ยยารักษามนุษย์ให้มนุษย์มีอายุยืนยาวยืนนาน